พอมันถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไม่ไม่ได้ราบรื่นนะคะก็คือเราโดนเลีออฟออกมาใช่ไหมคะแล้วทีนี้คือมันก็อยู่ในจุดที่แบบว่าเราดาวทําไมมันถึงไม่ไม่ราบรื่นทําไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าเอยเราเราเราถึงในจุดที่ลําบากแล้วหรอคุณพ่อก็ปลดกเกษียณแล้วนั่งเป็นข้าราชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออแบบคุณแม่ต้องทํางานคนเดียวก็เลยแบบเลือกที่จะมาแบบ ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วแบบมามาหาแพชชั่นให้กับตัวเองในการในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ